ปรุงผงปรุงรสนี่เขาเดี๋ยวใส่นี่เอ้ไว้ใส่ที่หลังไว้ใส่ตอนเขาผสมค่ะส่วนผงปรุงรสนะคะเราจะไว้ใส่ทีหลังค่ะตอนเรานำส่วนผสมที่คลุกเคล้าจนละเอียดนะคะเพื่อที่จะไปคลุกเคล้ากับปลานะคะเราเตรียมข้าวตีเจ้ไว้ไอเอาเทใส่กระซอนคือมันยัดน้ำค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำข้าวที่เราแช่ทิ้งไว้แล้วนะคะแล้วก็นำมาใส่กระชอนค่ะร้อนขึ้นมามันยัดอันขึ้นมามันแห้งอ๋อค่ะเพื่อให้ข้าวนี้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ร่อนน้ำออกให้หมดนะคะเนี่ยอันข้าวมันเสด็จน้ำข้าวกระเทศใส่ถ้วยไว้คือเก่าค่ะเมื่อข้าวเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำข้าวที่อยู่ในกระชอนนี้มาใส่ไว้ในถ้วยเก็บไว้ก่อนนะคะเอ้ยข้าวเจ๊เอาขป่าเจ๊น้ำข้าวเสร็จไอ้ครบ20นาทีแล้วที่นี่ข้าวกระปั้นปั้นป่าให้มันแห้งปั้นน้ำออกเมื่อเราแช่ปลาจนครบ20นาทีตามกำหนดแล้วนะคะเราก็นำปลาขึ้นมาบีบน้ำให้แห้งนะคะบีบน้ำออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเขากะเอาหน่ะเสร็จแล้วเขากะหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นนะคะค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้จนหมดนะคะผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่นี่เขาก็เอาจอนเอาที่นี่เขาก็ตักมาชิมดูอ๋อชิมดูด้วยเหรอคะแบบเป็นยังไงบ้างคะรสชาติพอดีอ๋อพอดีที่จะบรรจุได้เลยเหรอคะยอดแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาถึงการบรรจุใส่ถุงแล้วนะคะเราก็จะใช้ยางรัดมารัดถุงนะคะอ
ครับและนี่ก็คือปลาส้มนะครับที่เราบรรจุพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาส้มนี้นะครับเราก็เก็บไว้อีก3วันนะครับถึงจะมารับอีก3วันแล้วก็มาดูกันครับว่าปลาส้มนี้จะมีรสชาติอร่อยแค่ครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการทำปลาส้มนะครับซึ่งผู้ที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณแม่สีนะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับครับวันนี้นะครับเราก็ได้สูตรจากแม่สีไปด้วยนะครับในเรื่องของการทำปลาส้มนะครับแม่สีบอกเราว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการทำปลาส้มสิ่งที่จะทำให้ปลาส้มนั้นออกมามีรสชาติอร่อยนะครับนั่นก็คือเราจะต้องใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอนการทำปลาส้มครับค่ะแล้วก็การทำปลาส้มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของชาวบ้านหมู่บ้านสันเวียงใหม่นะคะซึ่งเราสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถนำไปเผยแพร่ให้ลูกหลานฟังได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นน้ำใจเล็กๆในขอบคุณที่พวกเรามอบให้แม่สีนะคะค่ะก็ขอบคุณแม่สีมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นวิทยากรในการทำปลาส้มให้กับพวกเราค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็สำหรับปลาส้มที่เราทำกันในวันนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตไปเก็บรับประทานต่อที่หอนะคะค่ะแล้วอีก3วันนะคะในกลุ่มของพวกเราก็จะมาชิมดูกันนะคะว่ารสชาติจะสุดยอดแค่ไหนนะคะบ๊ายบายมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม